เอาละผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ท็อปคลาสสิกเกมเมอร์และเราก็อยู่กันในเกมตู้ที่บอนั่นเองนะครับผมเป็นเกมโปรดของผมในอาร์มคลาสสิกเกมเมอร์เกมหนึ่งเลยนะครับผมตอนนี้มีอัปเดตใหม่อัปเดตใหญ่ด้วยนะครับผมตอนนี้เป็นเวอร์ชัน 0.85e แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคในหมดเนื้อเรื่องนะครับผมเราก็สามารถเลือกเล่นเป็นแจ็คกับลิชชี่ได้แต่เราต้องทำการอัปเดตนะครับผมอันล็อกลิชชี่ออกมาก่อนนะครับผมไปช่วยลิชชี่กันครับเอาละครับผมเอาละครับผมเราต้องไปช่วยลิชชี่ใช่ไหมไปครับไปครับไปกันเราต้องไปที่สายตำรวจนะครับผมอันดับแรกเอาชีทขึ้นมาก่อนเนาะ DUDE BRT Dude Bo มาก่อนเลย Nord Fiber มา Nord FOREVR Nord Fiber 2 สูตรน่าจะเพียงพอกับการไปช่วยลิชชี่นะครับผมไปครับสถานีตำรวจโอเคมาถึงตรงนี้แล้วครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการจัดการเจ้าตำรวจคนนี้ตามปกติที่เราเคยทำกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทำสูตรให้แท็กซี่นะครับผมในการที่จะเรียกรถแท็กซี่ลงมาตกใส่หัวเขานะครับผมตำรวจคนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองครับตายไหมเอ้ยไม่โดนเว้ยเฮ้ยดวงแข็งว่ะดวงจะแข็งได้ถึงไหนวะแม้ไม่นั่นแหละตำรวจคนนี้ไม่เคยรอดครับโอเคไปหาลิชี่ดีกว่าเอาละครับผมลิชี่อยู่ข้างบนนั่นนะครับก็จะเข้าสู่หมดเนื้อเรื่องนะครับผมโอ้โหกระโดดมาแบบนี้เลยเหรอ404707น่าจะเป็นโค้ดอะไรสักอย่างครับลิชี่มาละเฮ้ยแจ็คไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่ซัมเมอร์ครั้งแล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยเพื่อนเอาละฟังนะตอนนี้ฉันโดนขังอยู่เออรู้ใครก็ดูออกก็รู้ว่าโดนขังนะครับผมอ๋อเสียงการโดนขังนี่ก็คือไปปล้นธนาคารมากับคิรินนะครับผมคิรินรู้สึกจะวิ่งเร็วกว่านะครับแล้วก็มีรถเอ้ารถโดนขโมยยางโอ้เอ้ยโดนวีตัสขโมยยางนะครับผมเนื้อเรื่องโคตรปวดนะโคตรกาวอ่ะเอาแล้วทำไงต่อทีนี้รถไม่มีนะครับผมอ้าวนั่นไงเจอละคนซวยครับมันจะต้องมีคนซวยอยู่คนหนึ่งแล้วก็แน่นอนว่าโดนขโมยอะไรของมันวะวางแผนกันมายังไงเนี่ยให้รถโดนขโมยยางรถยนต์ไปได้เนี่ยโอเคครับแล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหขับมอไซค์กระโดดจัมเนินครับจัมแลมเพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับผมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เนาะอ๋อหนีไปได้คนเดียวคิรินหนีไปได้คนเดียวนะครับส่วนลิชี่นี่น่าจะโดนถ้าฟอร์มแบบนี้แน่นอนครับโดนจับครับผมไม่สามารถหนีไปไหนได้ครับโอ้โห AK เล็งกันขนาดนี้เนาะนั่นคือสาเหตุที่ลิชี่โดนจับนะครับและฉันก็โดนขังอยู่ที่มานานแล้วเราฟังนะเพื่อนโอ้เพื่อนมันก็ตั้งใจฟังหน้าดูเลยแม่งเต้นกลางนำสไตล์ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อกิลินเขารู้วิธีที่จะพาฉันออกไปจากที่นี่บ้านเขาอยู่ใกล้ๆสวนสาธารณะไปหาเขาเดี๋ยวนี้โอเคเราต้องไปหาคิรินนะครับเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนดีกว่ามันไกลแค่ไหนครับโอ้โหไกลว่ะหารถด่วนๆครับผมเอ๊ะมีรถครับผมต้องซื้อเหรอหรือยังไงถ้าลักษณะนี้ไม่ต้องซื้อแล้วมีลูกไก่ด้วยมีลูกไก่ด้วยทำไมต้องมีลูกไก่ไปครับไปหาคิรินครับผมเพื่อที่จะทำภารกิจต่อไปนี่ไงเจอละสวัสดีคิรินสวัสดีแจ็คแล้วไงต่อครับฉันได้ยินเรื่องราวของคุณมาเยอะตำรวจเนี่ยบ่นกันให้อุบเลยว่าคุณเนี่ยมันเป็นตัวปัญหาเออก็คงจริงอ่ะแกเนี่ยมันเป็นคนที่ชอบทำอะไรโง่ๆ ทำไมแกถึงชอบทำตัวงี่เง่าตลอดหรือว่าเพื่อนและแกก็ยังจะสามารถหนีตำรวจได้อยู่เรื่อยๆเนี่ยนะเอาก็เทพไงเอาละลิชี่ส่งมาหาฉันใช่ไหมเออก็รู้นี่ฉันเนี่ยพยายามที่จะพาเขาออกมาจากคุกตั้งหลายครั้งแล้วแต่ตำรวจนี่ก็จับตามองฉันอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ฉันก็ลืมรถวิธีสานีตำรวจนะ เกี่ยวอะไรกันวะเอาล่ะฉันมีแผนนะเพื่อนฉันมีแผนที่จะพาเจ้าลิชี่ออกมาจากคุกเพราะฉะนั้นฟังฉันให้ดีนะอันดับแรกไปเอารถของฉันมาก่อนมันอยู่หลังสานรถสถานีตำรวจเอ้าใช้กูซะงั้นนั่นไงอยู่นั่นรถของเจ้าคิรินนะครับผมอยู่ที่นี่มีในตั๊บด้วยไปครับรออะไรเอารถมาแล้วเพื่อนยังไงต่อขอบคุณสำหรับรถนะมันเร็วมากเลยใช่ไหมเพื่อนก็ใช้ได้ฉันขอเดาเลยว่าแกเนี่ยไม่มีทางที่จะชนะฉันได้หรอกนะเรื่องการขับรถเนี่ยฉันเคยทำสถิติเอาไว้อ้าวจริงดิฉันเนี่ยเร็วมากเพื่อนทุกคนเนี่ยเรียกฉันว่าซานิก อะไรวะซานิกเดอะสปีดดี้สแลปนะครับผมซานิกเจ้าแห่งความเร็ว อยากลองไหมล่ะเพื่อนเฮ้ยท้าว่ะมันท้าเราว่ะ
ครับผมมาท้าเราแข่งรถเนี่ยยอมไม่ได้นะครับผมรถคันนี้ดิบดีพอสมควรเลยนะรถของเจ้าคิรินนะครับใส่เข้าไปครับชนคนตายไป2คนแล้วนะครับไปต่อครับไปต่อทำลายสถิติคิรินให้ได้นะครับเพื่อนติดคุกอยู่ครับจะไปช่วยเพื่อนนี่ก็ยังมีเวลามาทำอะไรกินเกียนกันแบบนี้เนาะมันตั้งใจอย่าไปช่วยเพื่อนกันจริงไหมเนี่ย หรือเวลาอีก15วินะครับจะทันหรือเปล่า7วิ6วิโอ้ยพอดีครับผมเย้โอเคเยี่ยมใช่ได้โอเคนี่คือแผนนะแผนอะไร What? ระบบคุกเนี่ยระบบคอนโทรลของคุกเนี่ยมันโดนควบคุมโดยดูดเน็ตอะไรวะดูดเน็ตถ้าคุณสามารถแฮกเข้าไปในดูดเน็ตได้เนี่ยโดยใช้อุปกรณ์แฮกเนี่ย เราก็สามารถจะทำอะไรก็ได้กับเจ้าตึกนั้นนะทั้งตึกเลยขนาดนั้นเลยฉันเคยเห็นอุปกรณ์แฮกเนี่ยอยู่ในสถานีตำรวจแต่ฉันเคยเห็นอยู่แถวๆนั้นแหละมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ชิปซึ่งหาได้จากโรงงานใกล้ๆกับทะเลทราย yeah. แล้วก็มี USB drive นะนาสามารถหาได้ที่ออฟฟิศนะโหอะไรวะภารกิจเยอะเหลือเกินอ่ะไปท่าไปหาอุปกรณ์ได้แล้วลิชี่รออยู่มันใช้เราอย่างเดียวเลยนะครับต้องไปหาอุปกรณ์นะครับอันดับแรกไปที่โรงงานก่อนละกันโรงงานที่อยู่แถวทะเลทรายก็คือที่นี่นะครับไม่มีที่อื่นแล้วล่ะมีที่เดียวตอนนี้เราก็มาถึงโรงงานแล้วนะครับผมต้องหาชิ้นส่วนชิ้นแรกให้ได้นะครับชิ้นส่วนชิ้นแรกอยู่ไหนวะนี่ไงเจอแล้วครับผมชิ้นส่วนแรกนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นส่วนแรกเนาะเป็นชิปบอร์ดนั่นเองเอาไปก่อนนะครับเอาล่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปที่สถานีตำรวจเลยกันเนาะอุ้ยรถทีเล็กโอ้รถเอาไว้ขนส่งถ่านหินนะครับผมเดี๋ยววันหลังมาขี่ทีเล็กดีกว่าเนาะไปครับทีนี้จุดมุ่งหมายถัดไปของเราคือสถานีตำรวจนั่นเองเพราะเรารู้ว่าชิ้นส่วนที่2อยู่สถานีตำรวจนะครับเอาถ้าถึงสถานีตำรวจจนได้นะครับผมโอเคชิ้นส่วนที่2อยู่ที่นี่นะครับผมเป็นรีโมทนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเก็บเลยนะครับเอาล่ะทีนี้เหลือชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับผมเราต้องไปหาที่ออฟฟิศนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเรายังไม่ได้สำรวจตรงไหนเนาะตรงนี้เราสำรวจไปแล้วนะครับผมแถวๆนี้เราสำรวจไปหมดแล้วนะครับเหลือแถวบ้านเรายังไม่ได้สำรวจเออลองตั้งตรงนี้ไว้ก่อนลองตั้งไว้สักจุดใดจุดหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับโซนนั้นเรายังไม่ได้สำรวจเนาะโอเคบ้านหลังนี้เข้าได้ฮะมีชั้น2เฮ้ยเชี่ยฟุกสับ USB ครับผมเก็บเข้าไปเรียบร้อยอ๋อนี่คือออฟฟิศเหรอออฟฟิศอะไรวะเดี๋ยวก่อนดิมันเป็นออฟฟิศตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยนายหาเจอมาแล้วนี่วะเอาละดูดิฉันจะทำอะไรได้บ้างกับอุปกรณ์พวกนี้ครับบีบอบบูบูบคูเคกคูเคกเอาละเสร็จแล้วอ้าวเสร็จเร็วจังวะอุ๊บดูปส์เพื่อนเอ้ยฉันมีความรู้สึกว่าเราจะต้องชาร์จมันนะด้วยอุลตร้าเมกานิวเคลียร์พาวเวอร์แบตเตอรี่โอ้โหต้องไปหาแบตเตอรี่อีกอ๋อราคา 3,000 นะครับไอ้หน้าเลือดต้องไปหาเงินมา 3,000 น่ะเพื่อที่จะมาซื้ออุปกรณ์มันเงิน 3,000 แล้วเก็บแป๊บเดียวเองนะไม่น่าจะเก็บนานนะเอาละครับหลังจากที่เราเก็บตังค์มาได้สักระยะนึงนะครับพี่ยามก็สามารถเก็บตังค์ได้จนถึง 3,700 แล้วนะครับเอาละลิชี่เฮ้ยไม่ใช่คิรินว่าไงวะเพื่อนโหเยี่ยมมากเลยเพื่อนแกหาเงินได้ขนาดนี้เลยหรือเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปซื้อเจ้าซุปเปอร์ชาร์จอุลตร้าเมกานิวเคลียร์พาวเวอร์แบตเตอรี่มาได้แล้วนายสามารถไปรับแบตเตอรี่ได้ที่ดูดมาต้องหารถก่อนครับขี่มอไซค์ก็ได้วะเอาครับมอไซค์ก็ได้ครับผมอะไรก็ได้ที่ไปถึงดูดมาได้เร็วที่สุด wow. เราจะใช้อันนั้นโอเคพอเบรกแค่ไม่อยู่โอเคนี่คือดูดมาร์แบตเตอรี่อยู่ไหนวะนี่เหรอไม่ใช่เอ้าเอาเก็บไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะไม่เห็นเอามันอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วเหรออยู่ตั้งแต่แรกก็เหรอโถ่แล้วหาอยู่ตั้งนานแล้วสุดท้ายเดินชนไม่รู้ตัวโอเคครับกลับไปหาเจ้ากิรินนะครับอยากเล่นลิชี่แล้วครับผมเรารอตัวละครลับเนี่ยตัวละครตัวที่2เนี่ยมานานมากแล้วนะครับขอเถอะพอเถอะภารกิจเนี่ยขอหมดแค่นี้เถอะเบื่อแล้วนะครับทําภารกิจอย่างเดียวเลยนายซื้อมาได้สําเร็จเรียบร้อยเอาล่ะฉันจะลองแฮกดูนะโอ้ไม่มีเหตุขัดข้องอีกแล้วมีชาวแก๊งครับผมมีชาวแก๊งมาป่วนนะครับผมเขาให้เราไปที่ไหนลืมอ่าน
มีชาวแก๊งมาป่วนไปที่ฟาร์มฟาร์มไหนวะลองฟาร์มนี่ก่อนแล้วกันนะพวกนี้เหรอเฮ้ยมันเต้นกันวะเฮ้ยมันไม่ใช่เต้นธรรมดาแม่งไอ้พวกหานี่ชาวแก๊งได้เรามีลูกซองอยู่ประมาณ10นัดเอาวะโหมันใส่เรายับเลยนี่เราขนาดเราใช้สูตรไอ้นี่นะเนี่ยดูดโบนะครับผมเจ้าพวกนี้นี่ยังวิ่งตามเราได้สบายๆเลยนะมันไม่ตายกันง่ายๆนะเนี่ยโอเคมิชชั่นคอมพลีทครับผมโอ้โหกว่าจะเอามันลงขนาดใช้สูตรดูดโบซูเปอร์ฮอตสลงสแลปอะไรพวกนี้นี่ยังเอามันลงยากเลยนะโอเคแต่เราก็ทำสำเร็จแล้วต้องการไปถ่ายรูปหมายเลขห้องพักมาไอห้องขังมาดีลาชิบหายถ่ายรูปมาถ่ายรูปไม่เอาถ่ายฝั่งนี้โอเคถ่ายรูปมาให้แล้วอ๋อฉันเห็นแล้วฉันเห็นที่นายส่งมาที่ดูแชทแล้วหมายเลข404707ตอนที่นายไปที่สถานีตำรวจเนี่ยตำรวจทุกคนเนี่ยกำลังมองหาชายคนหนึ่งที่ถล่มเฮแก๊งนะชาวแก๊งเนี่ยเพื่อนภารกิจใหม่ใช่ไหมนั่นไงกูว่าแล้วฉันว่าชาวแก๊งพวกนั้นเนี่ยต้องไปฟ้องตำรวจแน่ๆเลยเอาล่ะนี่คือภารกิจใหม่ของนายนะเพื่อนนะนายต้องไปเป็นคนขับรถแท็กซี่ดูเบอร์โอ้โหภารกิจแม่งเยอะชิบหายเราจะต้องไปขับรถดูเบอร์นะครับผมครับนี่คือรถแท็กซี่ดูเบอร์นั่นเองโอเคขับรถกันคำถามถัดมาคือเราได้รถแท็กซี่แล้วเราจะไปรับคนที่ไหนครับผมอ๋อเวลาเจอลูกค้าจะมีสีแบบนี้ขึ้นโอเคทางตรงคือทางที่เร็วที่สุดครับพี่เอกบอกนะครับผมฉะนั้นเราจะไปกันแต่ทางตรงอย่างเดียวเลยมันจะหวาดเสียวนิดนึงโอ้โหไม่หวาดเสียวนิดนึงอ่ะตายไปคนนึงแล้วโอเคทางตรงคือทางที่เร็วที่สุดครับเยี่ยมประเด็นคือมันไม่ใช่ส่งแค่5คนธรรมดาคือมันต้องส่ง5คนแบบติดต่อกันนะครับผมมันยากตรงนี้เพราะฉะนั้นการพลาดครั้งเดียวนี่คือจบเลยนะครับบ้านอยู่นู่นบ้านอยู่นู่นโอเคอ๋อเป็นนักออกกำลังกายนะครับผมโอ้เยี่ยมเยี่ยมรักษาสุขภาพดีมากพี่โอเคคนที่5ครบโอ้ยเหนื่อยชิบหายขอโทษที่อาจจะมีคำหยาบไปบ้างนะครับผมพี่อาร์แม่งเล่นจนเหนื่อยแล้วเนี่ยยังไม่ได้เล่นลิชี่เลยเนี่ยจบหรือยังครับจบหรือยังภารกิจจะจบแล้วหรือยังแกนี่มันเป็นนักขับแท็กซี่มือหนึ่งจริงนี่หว่าเพื่อนโอเคตอนนี้ทุกคนในเมืองเนี่ยพูดถึงแต่นักขับแท็กซี่นะครับผมพูดถึงแต่เรื่องของนายนายอาจจะรวยจากอาชีพนี้ก็ได้นะเพื่อนนะเอาละมาลองกันแฮกต่อแฮกกันต่อดูนะเอาละครับผมเฮ้ยเนื้อเรื่องว่ะคัตซีนว่ะเนื้อเรื่องครับผมเอาแล้วภารกิจหมดแล้วมั้งโอ้ยมันโคตรเหนื่อยแจ็คครับผมแจ็คบอกว่าเฮ้ยกิลินนานไหมเนี่ยคัมออนเร็วเพื่อนโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมเต้นกันอีกแล้วเฮ้ยประตูเปิดแล้วเพื่อนโอเคครับผมมีหน้าจอใหม่เกิดขึ้นมานะครับผมเราสามารถที่จะเล่นลิชี่ได้แล้วนะครับโดยการกดตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนดีก่อนเนาะโหทำภารกิจมาแทบตายนะครับโอเคไปหาลิชี่กันเลยครับโอ้โหคัตซีนแบบนี้ครับ GTA ชัดๆนะครับแต่จะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมตอนนี้เราได้เล่นเป็นลิชี่แล้วนะครับถล่มตำรวจให้หมดลิชี่เขาจะมีสกิลหยุดเวลาเลยนะครับเฮ้ยอย่างนี้ก็โอเคอยู่หยุดเวลาเลยอ่ะเออดีอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเราทำสูตรรูทโบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการหยุดเวลาได้ในแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เรายืดระยะเวลาในการหลบหนีได้เนาะลิชี่แม่งสกิลลิชี่แม่งสุดยอดของแจ็คนี่มันสโลนะครับมันแค่สโลแต่ลิชี่นี่คือหยุดเวลานะครับไปซื้ออาวุธร้านลุงจอนแล้วออกมาลุยกับตำรวจดีกว่าครับภารกิจของเราก็คือ get rid of police นะครับผมก็คือกำจัดตำรวจให้หมดซะซึ่งเราจะกำจัดตำรวจได้เราก็ต้องมีอาวุธครบมือนะครับผมฟรีซซะโอเคนั่นแหละมันจะต้องอย่างนั้นแหละครับถ้าคนเดียวแบบนี้เอากีตาร์ฟาดดีกว่าที่มันเอากีตาร์ฟาดทีเดียวตายนะครับผมซึ่งนั่นเป็นอะไรที่ดีมากดีงามพระราม8สุดๆใครไม่ใช้สูตรนี่แล้วเล่นผ่านนี่แม่งพี่อาร์แม่งนับถือเลยนะคือถามว่ามันไม่ใช้สูตรแล้วเล่นผ่านอ่ะเล่นผ่านไหม
ผ่านนะแต่ว่ามันจะนานมากนะครับผมซึ่งเรารอไม่ได้เว้ยโอเคครับผมเรียบร้อยหลังจากที่จัดการกับตำรวจเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ต้องพาลิชี่กลับมาบ้านนะครับผมซึ่งพี่อาร์มเนี่ยแม่งกว่าจะหาไอ้บ้านลิชี่เจอเนี่ยโอ้โหแม่งเป็นชั่วโมงนะครับผมน้องๆพี่อาร์มเล่นให้ดูแล้วนะครับกว่าจะเสร็จนะครับผมกว่าจะหาบ้านลิชี่เจอโอเคครับผมแค่นี้ครับเราก็ถึงบ้านลิชี่แล้วโอเคเข้าไปเลยว่าจะมีคาสิโนอะไรไปดูกันนะครับนี่ครับผมมันก็จะมาเต้นรำกันนะโอ้โหกว่าเราจะอันล็อกลิชี่ได้นะครับโคตรเหนื่อยนี่คือพี่อาร์มตัดคลิปอะตัดกันประมาณ10นาทีใช่ไหมน้องๆดูประมาณ10นาทีใช่ไหมพี่เล่น5ชั่วโมงอะเนี่ยคลิปเนี้ยกว่าจะแบบหาวิธีเก็บของทำภารกิจนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกดไลค์กดSubscribe พี่อาร์มด้วยนะครับผมแม่งโคตรลำบากนะครับโหหายากอะเล่น5ชั่วโมงครับผมพอเข้าไปแล้วเซฟเกมออกมานะครับผมเราก็จะสามารถเลือกเล่นเป็นริชี่ได้แล้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้พี่แอมเกสิกเมอร์และเกมดูจิวอลก็ต้องขอตัวลาไปเจอกันนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับ